สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Nicket Goddess of Victory กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็จะเปิดกระชาตู้คอลแลบนะครับผมหลังจากคราวที่เราไปเปิดตู้ซัมเมอร์ไปบอกเลยนะครับว่าตู้ซัมเมอร์นี่แม่งล่อผมหมดตัวแล้วแม่งแบบเปิดจนแบบหมดทุกอย่างจนต้องผมต้องไปแลกเอาการันตีนี่คือแบบแม่งเอ้ยหงุดหงิดมากเลยนะตอนตู้ซัมเมอร์มานะครับผมหัวแอนนี่ซะนะหวังว่าตู้เนียอัตโมตานี่จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมวันนี้เราก็จะเปิดหาคุณทูบีกันนะครับทูบีเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากเลยนะครับผมสกิลไม่ก็โกงโกงถ้าจัดทีมดีๆนี่คือแบบโหดเลยนะครับว่าแม่งไม่มีใครเอาลงอ่ะแม่งดาเมจหนักมากจริงๆนะครับผมโอเคก็เราก็มีตัวลุงทั้งหมด22ตัวกับเพชรอีก 12,000 เพชรก็ได้ทั้งหมดประมาณ6มัลติด้วยกันนะครับผมแต่อยากเก็บไว้ A2 ในอาทิตย์หน้าบ้างนะครับเพราะว่า A2 ก็น่าเปิดเหมือนกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยตู้ฟ้ามี18ตัวตู้เฟนมีโอเคงั้นตู้ฟ้าก่อนเลยละกันนะเดี๋ยวขอใช้แป๊บนึงนะครับว่าตู้ฟ้ามีต้องเปลี่ยนตัวละครหรือเปล่าตู้ฟ้าโอเคเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมเอล่าโอเคเหมือนเดิมโอเคไม่ต้องเปลี่ยนเนาะอย่างนั้นเราไปเปิดตู้ฟ้ากันก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเฟนแล้วก็มาที่ 2B เลยนะครับผมโอเคไปขัดเกลือตู้พวกนี้ก่อนถ้าไม่ได้ทองก็คือรู้เลยนะครับว่าขัดเกลือยังไงเรามาขัดกันก่อนขัดให้สะอาดแล้วเราค่อยจัดกันหนักๆนะครับผมโอเคโอเคขัดเกลือตู้ฟ้าแล้วก็ไปขัดตู้เฟนเสร็จแล้วเรามาเปิดเมนคอร์สของเราและมันจะได้ทองอย่างแน่นอนนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้ในหัวนะถ้ามันเป็นตามสคริปต์นี้บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้มันจะสักเซสอย่างยิ่งนะครับผมขอร้องล่ะอยากเก็บเพชรไม่เปิด A2 นะเข้าใจปะ 2B ออกให้ง่ายๆนะขอร้องล่ะตู้เฟน2มัลตินะครับผมตู้เฟนโอกาสออกทองน้อยมากๆดังนั้นไม่ต้องหวังเยอะเลยแต่ถ้ามันออกทองเนี่ยแสดงว่ากูใช้หมดแล้วตู้เฟนนะฮะไม่ต้องหวังนะตู้เฟนไม่ต้องหวังมาเรื่อยๆมาเรียงเอาเว้ยทูบีเว้ยมาต้องมาหน่อยว่ะดูเป็นรอบที่สองชึบชับโถโอเคไม่มีทองขัดเกลือเรียบร้อยแล้วทั้งตู้ฟ้าทั้งตู้เป็นต่อไปคือทูบีเปิดมาทองแตกและเป็นแอดนอร์มอลและคือจบเรื่องราวตรงนั้นเลยนะครับผมขอให้เป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นได้นี่คือแบบขอบคุณมากเลยด้วยมันจะแบบมันจะน้ำตาจะไหลเลยแบบโอ้นี่มันดวงของผมมันมาถึงจุดนี้แล้วสินะโอกาสออกก็อยู่ที่ 2% เหมือนเดิมนะครับ 2% นี่คือเรทที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคมาหวังว่าเราจะได้ 2B มาในคลิปนี้นะครับผมไปกันที่มัลติแรกดูซิว่าจะออกให้หรือเปล่าทองแตกและขึ้นเป็นแอดนอร์มอลและจบเลยโอ้ยชิตมีถ้าสมมุติใส่เข้าไปแล้วเนี่ยต้องมีสเปคเอาเฟคเอาทองมาเนี่ยคือจะดีงามมากๆเลยนะเฟคแปะเอาไม่มีโอ้โหเฮ้ยทำไมไม่มีเฟคว่ะเฮ้ยถูกดีไม่เอาสิ 2% มึงเนี่ยมันออกง่ายมากนั้นออกให้หน่อยจริงๆขอร้องละได้โปรดวันที่2นะทูบีนะPlease ได้โปรดละต้องทองนะมึงต้องทองให้กูนะเว้ยโอ้ยเชี่ยม่วงอีกแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยมึงยังไม่พออีกเหรอจะบอกว่าตู้ซัมเมอร์กูเกลือไม่พอใช่ไหมกูเลยมาเกลือตู้คอลแลบเนี่ยถามจริงเฟกเอาไม่มีอ๋อตายเถอะแต่เฟกโอเฟกเอาไปไม่เอาให้ผมเลยตายเถอะทูบีขอร้องละมาถึงตรงไปต้องออกแล้วตายเถอะยังไงวะเนี่ยขอร้องขอได้ไหมอยากได้โว้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะทูบีเนี่ยเนี่ยบอกเลยเฮ้ยแอนิเมชันมันเท่มากค่าฟันก็คือดีแบบดีงามมากเลยอ่ะ
เนี่ยมีคอสตูมทั้ง2อันเนี่ยคือแบบโคตรดีเนี่ยเนี่ยเท่ป่ะดูโอ้โหปืนก็ดูเท่ทุกอย่างมันแบบเท่ไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยไม่มีสกินโอ้ไม่มีสกินก็แบบสวยดูความสวยงามนี่มันต้องมีแล้วบอกว่าอย่าเกลือได้ไหมแล้วดูท่าอยู่หลังโคเวอร์โคตรเท่ด้วยโอเคหวังว่าโมดที่3เนี่ยออกทองให้หน่อยจริงๆเพราะไม่อยากเสียเพชรเยอะอยากเก็บไปเปิด A2 บ้างนะขอร้องล่ะไปครั้งนี้เราใส่แบบรวดเร็วเลยนะแบบเลื่อนขึ้นไปแบบรวดเร็วเลยแบบไม่ต้องลุ้นแบบใส่เข้าไปเลยทีเดียวด้วยความว่องไวนะครับผมมองว่าจะเป็นทองนะปุ๊บม่วงเฟกไม่มีไอ้เกมมึงให้ทองกูหน่อยก็ได้เอาละวันนี้โอ้ยภาพจำซัมเมอร์แม่งกลับมาแล้วเนี่ยแบบตอนซัมเมอร์นี่คือผมโดนหนักมากบอกเลยแบบซัมเมอร์คือกูโคตรเกลียดแล้วตัวทองผมไม่มีแรกการันตีไงมันยังไม่พออ่ะมันขาดอีกตั้ง7ลอตีเนี่ยผมมีอีก3ก็คือผมขาดอีก4โอ้โหขาดอีกเยอะอ่ะตัวทองอ่ะเพื่อที่จะแลกได้อ่ะผมไม่รู้นะว่าจะเก็บเพชรทันไหมด้วยอ่ะคือแบบต้องออกให้หน่อยนะบอกว่าคือไม่รู้ไงว่าจะเก็บเพชรทันในการเปิดแลกการันตีพอหรือเปล่านะครับผมกับอีกประมาณ23วันที่เหลือเนี่ยดังนั้นทูบีขอร้องหลานได้โปรดออกให้กูทีไม่อยากแลกการันตีจริงๆนะในอนาคตอ่ะออกให้ตอนนี้เลยแล้วจะได้เหลือเพชรไปเปิดเอทูบ้างนะมาหน่อยหมดถึงที่ไหนวะที่4นะครับผมไปของต้องมาแล้วมึงมันต้องออกทองแล้วจังหวะเนี้ยแล้วมันม่วงไงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป๊กเอาได้เปล่าเป๊กมันเอาอีกแล้วทำไมช่วงนี้กูเกือบบ่อยจังวะฮัลโหลเขาไม่ให้กูให้กูได้แล้วได้โปรลาทูบีฆ่าแล้วนะเหลือกันแค่2วันสุดท้ายแล้วเนี่ยขอร้องล่ะจริงๆเฮ้ยกูจะหมดตัวแล้วเนี่ยจะไม่เหลือเพชรเทียแล้วดาวโหลดดิ้งดังอย่างนี้มึงทองหรือเปล่ากูถามก่อนดาวโหลดดิ้งดังขนาดนี้มึงทองหรือเปล่าเป๊กเป๊กหน้ามาแล้วเป๊กเอาไอ้เหี้ยตัวแรกจบไอ้สัสไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยวาตาชิโนะนามายวะทูบีจุนบิวะเดคิเตะโอ้ยมึงออกยากออกเย็นขนาดนี้กูถามก่อนจะรอดกูหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยถ้าสมมุติไม่เปิดไม่ได้ขึ้นมานี่คือแบบโอ้เชียร์ตัวละครดีๆอย่างนี้แม่งก็จะไม่ได้อีกตลอดกาลโอเคแต่อย่างนั้นก็ขอบคุณแล้วกันที่ออกให้มอลติที่5โอ้ยไม่เงยอย่างที่คิดเลยดาวผมดิ้งนานอย่างเมื่อกี้คือทองแน่ๆแต่เมื่อกี้มันออกม่วงมาคือแบบมึงได้ใจว่าแบบเฟกป่าวะสุดท้ายเฟกโอเคท้อเลยวะเหนื่อยใจรู้สึกแบบโล่งโอเคก็ได้มาแล้วนะครับทูบีได้มาแล้วเย้โอ้ยแงเอ้ยห้ามหมดปีแล้ววะรอกูซะแบบเกือบหมดตัวเลยนะมือเย้เย้ได้แล้วเว้ยในที่สุดโอเคปั้นแน่ๆนะครับผมใช้งานได้นะฮะคือบอกเลยนะครับว่าทูบีเนี่ยเก่งเท่าสกาเลตเลยเว้ยคือแบบดัมเมจระดับสกาเลตโหดระดับนั้นเลยนะครับผมคือแบบมันต้องมีของมันต้องมีแบบแม่งโอ้โหอัพได้เท่าไหร่เนี่ยอัพไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าโอ้ยอยากได้นี้เพิ่มอ่ะโอ้ยโล่งว่ะรู้สึกเหมือนยกมือเขาออกจากอกเลยตอนนี้แบบโล่งมากนะฮะมีกล่องอะไรอันนี้เปิดแบบ
ไม่ใช่โอเคมาทูบีอัพเลยนะครับผมได้ใช้แน่นอนบอกเลยตัวละครนี้ขนาดนี้จะไม่ใช้ได้ยังไงล่ะจริงไหมโอเคก็เลเวล6หมดเลยนะครับอาวุธก็ทองถ้าผู้ชมมีใครรู้ป่ะคือตอนที่ผมเห็นในเฟซอ่ะคือเขาทำการอุปกรณ์เทียร์10ที่มันเป็นสีม่วงอ่ะสีชมพูสิคือผมอยากรู้ว่ามันทำยังไงเว้ยคือผมก็แบบเนี่ยอุปกรณ์ผมก็ติดที่อยู่ที่เทียร์9ตลอดเลยเว้ยตอนนี้คืออัพเป็นเทียร์10ไม่ได้สักทีนึงผมก็ไม่รู้นะครับว่าทำยังไงคือเห็นคนอื่นเขาทำกันแบบเอามาอวดกันแบบเนี่ยออฟหลักเนี่ยใส่ให้ตัวสกาเลตเนี่ยดูแล้วมันดึกโคตรดีบอกเลยว่าดาเมจจัดจานมากผมก็ยังไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์เทียร์10มึงหายังไงวะกูมีแค่เทียร์9ตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยแบบเทียร์10มันหากันยังไงวะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีข้อมูลมากนักนะครับกับเกมนี้ในการทําอาวุธอ่ะเนาะก็ช่วยผมหน่อยละกันนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเอา 2B ไปใส่เลเวลลิงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะลง A2 นะครับผมแต่ A2 น่าจะเปิดได้น้อยมากเพราะว่า 2B รอบผมไปเยอะโคตรคืออยากโอ้ชิตและช่องไม่พอด้วยโอ้โหโอเคช่องไม่พอก็เปิดไปเลยแล้วกันนะฮะคือตรงเนี้ยบอกเลยว่าช่องมันไม่พออยู่แล้วนะครับผมสำหรับผมนะก็เปิดไปเลยนะครับผมถ้ามีเพชรเหลือก็เปิดไปอย่าแป๊บนึงนะเพิ่มแม็กได้ปะเป็นขันตาลูกตาแดงขาดเยอะมากนะครับผมตอนนี้แม็กเลเวลก็ทำได้แค่นี้แหละคือคนทำแม็กเลเวล300นี่คือมึงทำยังไงวะคุณถามจริงแบบแม่งโคตรเยอะเลยนะเว้ยแม็กเลเวล300เนี่ยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยน 2B มาก่อนเอา 2B มาตั้งล็อบบี้แล้วกันนะฮะโอ้ยเย้โดนไปโคตรเยอะเลยรู้ป่ะเย้รู้สึกก็ได้มาแล้วนะครับผม 2B เดี๋ยวหลังไมค์ก็น่าจะเอาไปใช้งานนะครับผมเดี๋ยวจะใช้บ่อยๆเลยนะครับ 2B นะยืนสายซะหน่อยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมเห็นก็ว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมคุณต้องตัวไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ